กระทรวงการคลังก็เสนอยกร่างกฎหมายลดอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะคะคาดว่าจะสรุปร่างกฎหมายได้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะนายสมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติบอกว่าเตรียมยกร่างกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคหลายๆด้านของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งเรื่องของกฎระเบียบการร่วมทุนกฎหมายทางแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการออกหุ้นให้พนักงานการระดมทุนผ่านตลาดทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ผู้ประกอบการคาดว่าจะสรุปร่างกฎหมายได้ในเดือนกันยายนนี้และหากจำเป็นต้องใช้มาตรา44เพื่อลดอุปสรรคบางประเด็นก็อาจต้องเสนอให้รัฐบาลพิจารณาด้วยก็อยากให้เสร็จเร็วครับกันยาตุลาเนี่ยถ้าสามารถเสร็จในปีนี้ได้หรือก็จะเป็นประโยชน์มากแต่อันนี้เดี๋ยวต้องเนี่ยไม่เคยนำเรียนท่านนายกนะแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เราจะเสนอขึ้นไปว่าจำเป็นต้องมี Startup Act นี้ขึ้นมาหรือกฎหมาย Startup เฉพาะเจาะจงขึ้นมาเพื่อเร่งนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะในกฎหมายฉบับนี้จะมีคณะกรรมการที่ดูแลกำกับด้านนี้อยู่ที่จะอนุญาตว่าธุรกิจอะไรที่ควรจะเปิดกว้างให้ทำได้ในแซนด์บ็อกซ์ของกฎหมายใหม่นี้นักธุรกิจใดอาจจะยังไม่จำเป็นต้องมีถ้าธุรกิจใดมีเนี่ยเราจะให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างจะขจัดอุปสรรคอะไรบ้างจะให้เป็นฟาสต์แทร็กให้เขาเกิดขึ้นโดยเร็วขนาดไหนอันนี้จะทำให้หมดเลยขณะที่นายมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank บอกว่าได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร SME D Scale Up ขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สร้างโมเดลธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่ให้องค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนโดยมีวิทยากรระดับประเทศทุกแขนงทั้งด้านนวัตกรรมด้านการเงินหรือฟินเทคการพัฒนาโซลูชันการสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์โซเชียลมีเดียดิจิทัลดีไซน์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพก็เรียนว่าสตาร์ทอัพหลายคนเนี่ยก็จะเก่งชำนาญในสิ่งที่เขาถนัดแต่เรื่องการบริหารจัดการเรื่องแผนธุรกิจเรื่องการบริหารเงินทุนเรื่องการบริหารจัดการต่างๆนั้นเนี่ย เราก็จะรวบรวมเข้ามาแล้วดังจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยหลากหลายนะจากหลายประเภทของกิจการเพราะนั้นการมาศึกษารวมหลักสูตรครั้งนี้เนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกว่าเครือข่ายนะครับแล้วก็จะเกิดความร่วมมือกันระหว่างสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างมากโดยที่แบงค์เนี่ยเป็นคนกลางที่จะช่วยกันสนับสนุนเรื่องนี้ครับกรรมการผู้จัดการ SME Bank บอกว่าตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่11กรกฎาคมถึง4สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้สนใจจากทั่วประเทศ598รายผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม56กิจการเป็นธุรกิจดิจิทัลมากที่สุดค่ะรองลงมาคือแปรรูปอาหารนะคะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง6ตุลาคม2560หลังจบการอบรมก็จะเข้าข่ายได้รับสินเชื่อประมาณ3ล้านบาทต่อรายคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 3% ค่ะ